สู่ช่องวกิจนะคะก็วันนี้จะพาทุกคนไปชมมหาลัยที่โมเรียนอยู่นะคะก็เป็นมหาลัยชื่อ Henley Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ University of Reading อีกทีนึงคณะที่โมเรียนอยู่คือ MSc Finance and Financial Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ICMA Center ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Henley Business School อีกทีนึงโอ้หลายขั้นตอนมากแต่ยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะฝั่งนี้เป็นตึก Henley Business School ก็คือเป็นตึกที่ทุกคณะใน Business เรียนด้วยกันก็จะมี Finance Marketing Management Real Estate ทุกคณะรวมอยู่ด้วยกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น ICMA Center หลักๆก็คือเป็นของ Finance อย่างเดียวก็คือก็มีทั้งห้องเทรดห้องอะไรแบบนี้ที่เป็นของ Finance เฉพาะค่ะไปดูข้างในกันเลยเราจะเริ่มจากที่ตึกของ Henley Business School กันก่อนนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ส่วนกลางร่วมกันก็จะมีตรงที่เป็น Henley Business School Library ซึ่งอยู่ข้างในด้านซ้ายมือนี้แล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งทำงานเป็นคาเฟ่ว่าแล้วก็พาทุกคนมาดูห้องสมุดของ Henley Business School นะคะจริงๆมันเป็นห้องสมุดเล็กๆนะก็คือว่าด้านเนี้ยก็จะมีชั้นหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับหนังสือของ Business ทั้งหมดในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็จะเป็นที่นั่งทำงานแล้วก็เป็นโซนคอมถัดมาจากนั้นข้างนอกเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะมี Idea Fest Competition ก็คือจะเป็นการแข่ง Pitch Idea กันโดยที่จริงๆแล้วอ่ะHenley Business School เนี่ยค่อนข้าง provide entrepreneur support หลายด้านเนาะก็มีทั้ง Idea Fest มี Business Idea Startup Clinic ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรึกษาได้ถัดมาเป็นตึก ICMA Center แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตึก Finance โดยเฉพาะประตูหนักมากก็ตึกนี้ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเรียน Finance ก็จะอยู่แต่ตึกนี้แหละจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีฉากแสดงราคาของหุ้นต่างๆเป็นเรียลไทม์อยู่ในขณะเดียวกันห้องด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องสำหรับฝึกเทรดโดยเฉพาะเหมือนห้องนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นห้องของทอมสันรอยเตอร์นะก็คือเขาจะมีโปรแกรมให้เราใช้ฝึกเทรดซึ่งเราสามารถเทรดได้ทั้งสต็อกเดอริเวทีฟฟอเร็กซ์อันนี้เป็นวิวรอบๆก็คือจริงๆแล้วห้องนี้เป็นของทอมสันรอยเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าห้องถัดไปที่เป็นห้องคอมเนี่ยก็จะมีสเตชันของบูมเบิร์กด้วยนะค่อนข้างดีมากส่วนนอกเหนือจาก ICMA Center เนี่ยเราก็ยังจะมีส่วนหนึ่งของ University อยู่นะคะที่เป็นแบบตึกหลายๆตึกที่เราก็ไม่เคยได้ไปเลยนะแปลกมากแต่จริงๆอ่ะมหาลัยค่อนข้างใหญ่นะอันนี้เป็น Library นะคะก็คนเยอะมากเยอะตลอดเยอะแบบไม่มีที่นั่งเหมือนมันใหญ่ไม่พอเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะฝั่งนี้เป็นคาเฟ่ของห้องสมุดนะคะก็คือตรงนี้จริงๆแล้วอาหารหลายอย่างอร่อยนะก็คือตรงนี้มันจะมีอาหารกล่องญี่ปุ่นซึ่งราคาก็ประมาณ 6-7 ปอแล้วก็จะมีแซนด์วิชประเภทต่างๆอยู่ราคาตามนี้เลยแล้วก็จะมีขนมมีพวกเยลลี่มีสแน็คบาร์แล้วก็จริงๆแล้วมันมีกาแฟด้วยนะก็คือเราสามารถสั่งกาแฟกินจากตรงนี้ได้เลยตรงนู้นมีน้ำตาลมีแบบที่นั่งกินนั่งดื่มรอแล้วก็เข้าไปในห้องสมุดหน่อยจ้าเข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแผนผังห้องสมุดกันนะคะก็คือตั้งแต่ชั้น G ขึ้นไปถึงชั้น5เนี่ยก็จะมีทั้ง Quiet Study แล้วก็ Group Study Zone แล้วก็หนังสือส่วนใหญ่จะอยู่ชั้น3อันนี้เป็นชั้น1ก็คือจะเป็น Group Study Zone มีห้องคอมมีอะไรส่วนอันนี้เป็นชั้น3นะคะก็จะเป็นที่นั่งโต๊ะเล็กๆสำหรับนั่งเงียบๆห้ามส่งเสียงดังแล้วก็เป็นชั้นหนังสือต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูหนังสือบางอย่างที่เป็นหนังสือเอนจิเนียร์ที่โมเจอแล้วก็ดูน่าสนใจดีนะอันนี้คือหนังสือ Mechanic of Body นะคะก็คือเป็นเหมือนกับกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ก็คือจะมีทั้งแบบ Poisson Ratio มีทุกอย่างมี Elasticity แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันมีไอ้นี่ด้วยอะmechanical property of cell walls ฟังดูเหมือนน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วก็อันนี้คือหนังสือ mechanical engineering ที่นะก็ไม่ได้มีเยอะมากคือมหาลัยมันไม่ใช่มหาลัย engineer ด้วยแหละมั้งก็มีประมาณนี้หนังสือก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะก็มีหนังสือ machinery ด้วยเล่มนี้แบบเขาไม่ให้ออกจากห้องสมุดเลยนะอาจจะมีเล่มเดียวเล่มสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อหาข้างในก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็แบบดีมากเลยอ่ะชอบหนังสือเล่มนี้แต่ว่าทุกอย่างคืออยู่ในนี้หมดแล้วแต่ค่อนข้างหนักอยู่นะเล่มใหญ่ปึดปัดมากอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นห้องที่เป็น Group Study นะคะก็คือก็ส่วนใหญ่ก็เวลานะคะโปรเจกต์ก็มาทับตรงนี้กันส่วนอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกแบบข้างหลังห้องสมุดเลย
ถัดออกมาก็จะเป็นข้างหลังห้องสมุดนะคะก็จะมีที่จอดจักรยานแล้วก็จะเป็นตึกอื่นๆของวิชาเกี่ยวกับไซแอนด้วยแล้วก็จะมีแลบมีวิชาของอาร์คิเทคต่างๆอันนี้คือถ้ามองย้อนกลับไปคือห้องสมุดที่เราเพิ่งออกมานะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่ไปของตึกต่างๆก็จะเป็นมีสวนเล็กๆกั้นอยู่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่โล่งๆเป็นต้นไม้กับทุ่งหญ้านะคะก็เห็นได้ว่าตรงนี้มันแอบเป็นทางเดินธรรมชาตินิดนึงเวลาที่เราแบบเครียดๆเราก็จะมาเดินแบบผ่อนคลายเหมือนกันอย่างชนบทจริงๆแอบชนบทอยู่นะแต่วันนี้อากาศดีมาก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 จะเห็นได้ว่าข้างหน้าเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะมีสะพานใช่ไหมแล้วก็จะมีคลองเล็กๆที่มีแบบทั้งน้องเป็ดแล้วก็น้องหงส์อยู่ซึ่งปกติอะเวลาที่จะมาเรียนตึกข้างฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตึกที่ต้องใช้วิชาคอมหรือว่าใช้แล็บคอมนะคะก็เลยจะข้ามไปใช้ตึกอื่นบ้างอันนี้เป็นสะพานเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็ดเอ๊ะเป็ดหายไปไหนหมดอ๋อได้มีตัวนึงมีตัวนึงกำลังว่ายน้ำอยู่เลยเห็นปะเห็นปะน้องจิ๋วแล้วก็น่าจะอยู่กันอีกฝั่งนึงมั้งเหมือนมีคนมาให้อาหารนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็คือเหล่าน้องเป็ดตัวจิ๋วหิวแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีน้องหงด้วยนะนี่ว้าวสวยก็คือโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากน้องคือออกมาใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ดีดากันนะคะเหมาะกับการพักผ่อนเย็นใจสุดๆขึ้นแกงกันน่ะโอ้ยจะเป็ดแล้วก็อันนี้เป็นทางเดินกลับอีกฝั่งนึงนะคะก็เลยเห็นได้ว่าวันนี้ท้องฟ้าดีมากอากาศค่อนข้างหนาวนะจริงๆวันนี้อยู่ประมาณ-1-4 องศาได้มั้งก็ตอนออกมาคือโมออกมาตอน2องศาหนาวมากส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางไปตึกอื่นๆอยู่นะคะก็เนี่ยฝั่งหน้ามอก็จะมีสปอร์ตพาร์คก็คือจริงๆอ่ะเขาก็จะมาเล่นพวกแบบเตะบอลอะไรกันแถวนี้เนาะเหมือนแบบส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันประมาณ5โมงถึง6โมงประมาณถึงทุ่ม2ทุ่มคือเล่นตอนที่หนาวที่สุดที่สุดคือแบบตอนกลางวันออกมาหน้าชาเลยเด้ออันนี้เป็นสปอร์ตปาร์คอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไรอ่ะไม่เคยเข้าส่วนฝั่งนี้สปอร์ตปาร์คอันนี้จะเป็นแบบคอร์ตแบดมินตันคอร์ตบาสเกตบอลคอร์ตยิงธนูแล้วก็ยังมีพวกห้องเล่นคลาสของโยคะหรือว่าห้องเล่นคาร์ดิโออื่นๆแล้วก็มีจิมด้วยนะแต่ว่าปกติค่าเข้าอันนี้คือ 1.05 ปอนด์ต่อ1ครั้งวิสิตแต่ถ้าเราจ่ายเหมาเป็นเข้าคลับอ่ะมันจะแค่17ปอนด์ต่อปีนี่แอบเงียบๆให้ดูตอนนี้ทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจองคอร์ตตรงนี้ตีแบดกันนะคะอันนี้จะมี4คอร์ตต่อฝั่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเงียบๆเงียบๆจะได้ไม่ไปรบกวนเขาฟึบแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีอีก4คอร์ตส่วนใหญ่ก็ตีแบดกันแหละแต่ตรงนี้ก็เป็นสนามที่สามารถจองไว้ยิงธนูได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นคาเฟ่ที่เขามานั่งพักผ่อนหย่อนใจระหว่างนั้นกันตอนนี้นะคะกำลังจะไปสตรีทฟู้ดมาร์เก็ตสตรีทฟู้ดมาร์เก็ตของมหาลัยโมจะมีทุกวันพฤหัสนะคะอาหารค่อนข้างแบบราคามันเลยมีเป็น10ล้านก็คือแบบแต่ผมไม่ค่อยได้ลองหลายอย่างมากนะอันนี้ก็น่ากินนะมันคือ Spanish Grill Chorizo แล้วก็มีอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นเหมือน Van Truck เนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบมีผัดมีแบบนามัสตานแล้วก็มีเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากคืออยากกินมาหลายรอบแหละมันเป็นโอเว่นอะแบบเหมือนเป็นเตาบาร์บีคิวเลยอะแต่เห็นเป็นไก่กับหมูเลยสักอย่างแล้วก็ถัดมาเป็นแบบร้านอะไรอะฟาลาเฟลเป็นร้านน่าจะอันนี้น่าจะหาร้านมั้ง แล้วก็อันนี้มีพิธาเดี๋ยวผมจะมากินร้านนี้แหละแล้วก็ถัดไปก็มีร้านไก่ร้านนู่นนี่นั่นใดๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้คือคนน้อยมากเพราะว่าร้านเพิ่งตั้งนะคะตอนนี้ประมาณ11โมงครึ่งยังไม่ถึงเวลาพีคถ้าพีคจริงๆแถวยาวมาก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 ต้องรีบมาเร็วๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นจิ้มมันโซซิสต้องมาลองก็เป็นวีแกนเหรอแล้วก็อันนี้เป็นร้านอาหารจีนเอ้ยอร่อยมากเหมือนมีแต่คนบอกว่าอร่อยแต่ว่ายังไม่เคยกินนะพูดไว้ก่อนแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละทั้งหมดนะคะก็มาต่อแถวที่เราอยากกินกันนะคะอันนั้นเรียกว่าไจโรบ็อกนะเอ้ยมันใหญ่มากเลยอะอยากกิน
รอเลยนะคะต่อแถวสิจ๊ะต่อแถวเอ้ยนี่คือแบบไม่ใช่แบบโมเดลด้วยนะนี่คืออาหารจริงๆเขาโปะวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยน่ากินน่ากินหูกล่องใหญ่มากเด้อ10ปอนด์คุ้มสุดๆขอบคุณค่ะเย้ส่วนนี้แอบแวบมาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อการพิจารณาดูเขาปิ้งดิสรุปจบที่เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรอ่ะเหมือนมีปลาหมึกกับกุ้งด้วยอ่ะมันอาหารสเปนเหรอน้องฟาร์มรู้น้องฟาร์มรู้รอชิมดีกว่านะน่ากินอยู่นะอันนี้เป็นที่นั่งกินข้าวของหลัง IUSU นะคะก็คือโอ้ยน่ากินน่ะอ๋อใหญ่มากกินซะเลยนี่ไงนี่ไงก็คือกินไปสักพักลืมว่าเขาให้แป้งมาข้างล่างนะคะโอ้โหแป้งเหลือเยอะเนื้อเหลือน้อยกินแต่แป้งได้ไหมจ๊ะแต่ว่าที่แท้คืออร่อยนะมองว่ากินแค่เนื้อก็โอเคแป้งมันหนามากอะอึช้าเห็นแต่ผักดูดิตัวเห็นแต่ผักอะมันคืออะไรอะเขียวออกมาคืออะไรอะมันคือหมูเชือกหมูแบบจะมันโขกแบบไอ้ร้านที่มีแบบเตาปิวปิวที่ควันเยอะๆชิมแล้วไปเลยครับสุดยอดเลยอยู่ข้างล่างหมดอยู่ข้างล่างหมดไม่เจอจริงๆคือสลัดให้มาแต่สลัดแต่หมูแบบให้มา1ชิ้นแล้วโปะด้วยผักแถมมาจากตรงที่กินนะคะก็คือจะมีไอ้เรียกร้านที่ชื่อว่าโซอัปโซนะก็คือจริงๆร้านนี้เขาขายอาหารกล่องด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาผู้หิวโหยก็คือปกติจะมีประมาณ3เมนูนะใครเร็วใครได้นะคะก็คือไม่ได้มาแบบเยอะมากขนาดนั้นเนาะก็ต้องแล้วแต่โชคแต่ถ้าคุณไม่มีโชคนะคะมาไม่อย่างเยอะโปรดเลือกตามสะดวกนะคะก็จริงๆตรงนี้มีพวกวัตถุดิบอย่างอื่นด้วยนะก็มีโคชูจังมีสาหร่ายอุ๊ยมีน้ำเย็นน้อยด้วยอันนี้ก็จะมีพวกน้ำจิ้มซอสต่างๆสำหรับอาหารไทยมีน้ำมันหอยด้วยมีน้ำปลาแล้วก็มูลที่สุดก็จะมีพริกเผาด้วยนะอยู่ด้านขวาเนี่ยแล้วก็มีพวกเครื่องแกงต่างๆที่เราสามารถเอาไปคลุกได้นะคะก็มีแบบเนี่ยมีเครื่องต้มยำเครื่องน้ำพริกเผามีมัสมั่นมีแกงเขียวหวานใดๆแล้วก็อันนี้เป็นกองของเซลนะคะมีฮานามิอยู่ค่ะขายอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็จะหลักๆก็จะประมาณนี้แต่ว่าพวกของเซลเนี่ยก็คือบางทีก็ตาดีได้ตาร้ายเสียอยู่นะคือแล้วแต่ว่าเราแบบเลือกอันอร่อยไหมหลักมหาลัยโมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลามาเรียนอยู่ในห้องเรียนมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับหอไปนั่งทำงานหรือว่าไปนั่งอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าที่หายากปกติก็นั่งรอรถบัสตรงนี้โอ้โหวิวในการรอรถบัสวันนี้ค่อนข้างดีอยู่นะแล้วเล่นก็เดี๋ยวนั่งรถบัสกลับกันค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย